แผ่นดินยากใครคิดจะครอบครองพี่น้องโคราชหากใครคิดจะข่มเหงพวกมันจะได้หูว่าย่าฉันท่านชื่อโมถึงจะเพียงโจงกระเบนตะเบ้งมาแต่ก็ไม่ยอมที่จะให้ใครมารุกรานแผ่นดินวันแห่งย่าโมพระเด็จศึกในงานฉลองวันแห่งชัยชนะท่านท้าวสุรนารีประจำปี2558แผ่นดินที่เคยร้อนจะลุกเป็นไฟอีกครั้งความเสียสละของบรรพชนผู้กล้าจะกลับมาเรียกน้ำตาย่าโมใช้ฝ่ามือที่ปอปางของย่าขุดคุยเอาดินที่อาบไปด้วยเลือดเปียกชุ่มไปด้วยน้ำตาของย่าสัมผัสเวทีกลางน้ำที่ยาวที่สุดที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนเนรมิตที่นั่งผู้เข้าชมกว่า 3,000 ที่นั่งเทคนิคพิเศษสร้างจินตนาการผสมผสานกินอายเพลงโคราชมาร่วมเปิดตำนานหลานย่าผู้กล้าแห่งทุ่งสำลิดรถนี่คือวีรกรรมอันห้าวหาญที่ลูกหลานควรจดจำว่าย่าฉันท่านชื่อโมตอนบุญเหลือหลานย่าผู้กล้าแห่งทุ่งสำลิด23มีนาคมถึง3เมษายนนี้ณบริเวณหอนาฬิกาลานหน้าสารกลางจังหวัดนครราชสีมา